วิดีโอนี้จะแสดงวิธีการจ่ายน้ำมันหรือเคมีกันครับโดยพาร์ทแรกจะเป็นการจ่ายผ่านพรีเซ็ตก่อนอื่นให้เข้าเมนเมนูเข้า Delivery Detail เข้า God Preset หรือ Price Preset ใส่ตัวเลขที่ต้องการจ่ายกด Start กรณีใช้กับแท็ง Inventory เราต้องเลือกแท็งต้นทางด้วยครับกด OK เพื่อเริ่มจ่ายกด Show Detail เพื่อให้หน้าจอแสดงข้อมูลได้มากขึ้นเราสามารถ Diagnostic ขณะจ่ายได้ครับจบพรีเซตแล้วครับเคสต่อมาเราจะจ่ายโดยไม่ใช้พรีเซตกันครับให้ตั้งพรีเซตเท่ากับ0แล้วกด Start พรีเซตวาล์วจะเปิดมิเตอร์จะจ่ายแบบไม่มีวันตัดครับกด Stop เมื่อต้องการให้มิเตอร์หยุดจ่ายจบแล้วครับสวัสดีครับ